ได้รับเกียรตินะคะจาก2ท่านด้วยกันนะคะคุณเจตอาทรสองเมืองนะคะ CFA ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคอนชิเททีบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะและทางด้านของคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะมาพูดคุยนะคะประเด็นเรื่องราวของการลงทุนกันเลยนะคะในจับหุ้นเด่นโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนะคะโอ้โหกว่าจะเลือกตั้งได้นี่ปัจจัยท้าทายมากมายเลยทีเดียวไหนจะเป็นปัจจัยต่างประเทศนะคะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ไม่มั่นใจจะลงทุนละการเมืองในประเทศไม่แน่นอนก็ไม่มั่นใจจะลงทุนละต่างชาติก็ไม่ขนเงินเข้ามาสักทีรอเหลือเกินเมื่อไหร่เขาจะเข้ามานะคะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องมาปรึกษากันหน่อยว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะยังไงดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หลากหลายประเด็นเลยเอาประเด็นต่างประเทศก่อนละกันไกลตัวหน่อยนะคะว่ามองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจต่างประเทศตอนนี้สัญญาณมันเริ่มชะลอตัวแล้วค่ะคุณท็อปคะเราประเมินยังไงดีคะถ้าหากว่าเศรษฐกิจต่างประเทศชะลอตัวนักลงทุนก็ไม่อยากลงทุนแล้วค่ะเพราะว่าลงทุนแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่คาดการเอาไว้มันจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคะนะครับจริงๆเดี๋ยวขอดู presentation นิดนึงนะครับผมมีทําสไลด์เกี่ยวกับต่างประเทศมาเหมือนกันนะครับคือตัวนี้เป็นดัชนี PMI นะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยฮะรวมถึงภาคของบริการเนี่ยนะครับโตหรือไม่โตนะครับงั้นถ้าดูจีนก่อนนะครับ NBS PMI เนี่ยปรากฏว่าถ้าดูจากชาร์ตเนี่ยจะเห็นมากเลยนะฮะว่าดรอปลงเรื่อยๆนะครับจาก51 52เนี่ยฮะในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยลงเหลือต่ำกว่า50นะครับต่ำกว่า50เนี่ยบ่งบอกว่าเริ่มชะลอแล้วนะฮะนะครับโตติดลบแล้วนะฮะถ้าเกิน50อยู่เนี่ยนั่นคือยังโตอยู่แต่ว่าจะโตเนี่ยอัตราที่น้อยลงเช่น52มา51 51เนี่ยคือยังโตแต่ว่าโตน้อยนะครับเพราะหลุดลงมา49เนี่ยอันนี้เนี่ยคือเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเริ่มแย่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องเอาจีนกับอเมริกามาเทียบกันนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสงครามการค้าเนี่ยกำลังระอุนะครับซึ่งแน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยทรัมป์ออกมาเลื่อนแล้วนะฮะจากต้นเดือนมีนาเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอการเจรจารอบใหม่นะฮะสังเกตอเมริกากับจีนนะครับตัวเลข PMI เนี่ยอเมริกาเนี่ยดีกว่านะครับแล้วยังไม่ได้บ่งบอกถึงสัญญาณการชะลอตัวขนาดนั้นนะครับล่าสุดอย่างที่ประมาณ 52.1 แต่จีนเนี่ยลงไป 49.2 ดังนั้นเชื่อว่าสงครามการค้าสงครามทางการค้านะครับคุณแพนฮะถ้ายืดเยื้อต่อไปเนี่ยใครเจ็บหนักนะต้องบอกว่าเป็นจีนที่เจ็บหนักกว่าอเมริกาแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการประนีประนอมเนี่ยฮะอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบแล้วก็จีนเนี่ยน่าจะผ่อนคลายแล้วก็ยอมลงมากครึ่งนะครับคือไม่ได้มองถึงการต่อรองลงมาครึ่งๆนะฮะแต่มองว่าอาจจะ3ใน4อ่ะฮะคือจีนเนี่ยต้องเสียเปรียบอเมริกาต้องยอมไปก่อนนะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่จริงๆนะครับ GDP โลกเนี่ยเป็นเบอร์2นะครับโดยเฉพาะตัวเลขล่าสุดนะที่เพิ่งออกมาเนี่ยปรากฏว่ายอดส่งออกของจีนฮะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยลดลงถึง 20.7% เมื่อเทียบปีต่อปีนะฮะกุมภาปี19เทียบกุมภาปี18เนี่ยลดลงมา 20% ถามว่าลดลง 20% เนี่ยลดลงเยอะไหมสูงสุดในรอบ3ปีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่บ่งชี้มากๆนะฮะนี่ถามว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ยังไงนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียงแค่ 4.8 แต่ลดจริงเนี่ย 20นะฮะสังเกตว่าล่าสุดเนี่ยปิดวันศุกร์เนี่ยจีนเนี่ยทิ้งดิ่งเกือบ 4% นะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยส่งออกบอกชัดเลยว่าโหถ้าเกิดสงครามการค้ายืดเยื้อเนี่ยจีนแย่แน่ๆนะครับนี่ถามว่ายอดส่งออกเนี่ยแล้วยอดนำเข้าเป็นยังไงนะครับยอดนำเข้าจากอเมริกาลดลงไป 35% นะครับใน2เดือนแรกนะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยลดลงประมาณ 14.6% ใน2เดือนแรกงั้นตรงนี้ชี้ชัดเลยว่าถ้าเกิดปล่อยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแย่นะครับคือแย่ทั้งจีนทั้งอเมริกาแล้วก็แย่รวมถึงโลกด้วยแต่ว่าจีนเนี่ยกระทบหนักกว่าอเมริกานะครับถ้าดูตัวของ JP Morgan Global Composite PMI เนี่ยนะ Composite เนี่ยแสดงว่าเป็นการรวมระหว่างตัวเลขภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการเข้าด้วยกันนะฮะปรากฏว่าโลกเนี่ยโตในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับจาก 52.7 เนี่ยลงมา 52.1 ดังนั้นการโตในอัตราที่ชะลอตัวลงเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าGDP ของโลกเองเนี่ยนะฮะจะโตน้อยกว่าปี2561นะครับคือ2562เนี่ยยังโตแต่โตน้อยกว่าปี2561เพราะฉะนั้นถามว่ากระทบต
่อการลงทุนภาพรวมไหมกระทบแน่นอนนะครับแต่ถามว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไหมตรงนี้เนี่ยมองว่ายังนะเพราะเห็นล่าสุดเนี่ยสัญญาณการชะลอตัวมาปุ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่ายุโรปเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะรอบใหม่ ECB ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะให้ธนาคารเนี่ยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับซึ่งเทอมโลนเนี่ยประมาณ2ปีเพื่อให้ธนาคารเนี่ยไปปล่อยกู้ต่อตรงนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินรอบใหม่ของ ECB ฉะนั้นคือยุโรปไม่ยอมฮะไม่ยอมให้ภาคการถดถอยของเขาเนี่ยมันเป็นไปเรื่อยๆนะครับนี่เราลองมาดูภาพตรงนี้นิดนึงนะครับผมมีตัวเลขของ Surprise Index นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดทำโดย Citibank นะครับ Surprise Index ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรฮะบ่งบอกว่าถ้าดัชนีต่ำศูนย์เนี่ยแสดงว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาจริงเนี่ยนะฮะแย่กว่าที่นักวิเคราะห์หรือว่านักอีโคโนมิกเนี่ยคาดการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดู Surprise Index ของอเมริกาเนี่ยนะฮะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยพีคมากนะฮะขึ้นไป20กว่าแสดงว่าตัวเลขยังออกมาจริงดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะครับแต่พอกุมภาปุ๊บเนี่ยนะฮะสังเกตว่าหุ้นเนี่ยเริ่มสวิงขาลงมากขึ้นแล้วของฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าตลาดอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดที่ตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าไทยนะฮะแล้วก็แข็งแกร่งกว่า Emerging Market อยู่พอสมควรในปีที่แล้วนะครับถามว่าลบ33เนี่ยแย่ไหมต้องบอกว่าไม่ได้แย่มากนะฮะยังดีกว่าโซนยุโรปฮะเรามาดูจีนนะจีนเนี่ยลบ15อยู่ในโซนลบเหมือนกันนะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจริงเนี่ยแย่กว่าคาดโดยเฉลี่ยนะครับ Emerging Market เนี่ยก็ยังลบประมาณ 15% นะครับคือตัวเลขออกมาเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันนะคือตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันแล้วนะครับมาดูของยูโรฮะยูโรเนี่ยจากลบ80เนี่ยรีบาวขึ้นมาเป็นลบ48ฉะนั้นเทียบในมุมมองเศรษฐกิจเองเนี่ยระหว่างจีนอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่แย่กว่าคาดเยอะที่สุดฉันผมไม่ได้แปลกใจเลยว่าทำไม ECB เนี่ยต้องออกมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะครับอัดฉีดเม็ดเงินใหม่ลงมาในภาคธนาคารเพื่อไปปล่อยกู้ต่อนะครับภาพตัวนี้เนี่ยเป็นภาพที่บ่งบอกค่อนข้างชัดนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตลาดหุ้นในช่วงมีนาคมนะฮะแต่ยังเป็นตลาดที่ขึ้นยากนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยรอปลดล็อกอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Brexit นะฮะจะเป็นในรูปแบบไหนนะซึ่งปลายเดือนนี้อาจจะสรุปไม่จบก็ได้นะครับอาจจะไปถึงการโหวตให้ประชาชนเนี่ยลงประชามติใหม่เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าถ้า no deal แล้วเนี่ยนะฮะวันที่14มีนาคมเนี่ยปรากฏว่าให้เจรจาใหม่กับยุโรปเพื่อเลื่อนระยะเวลาจากปลายเดือนมีนาคมออกไปอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนต่อไปนะครับเพราะงั้นก็ต้องรอดูต่อในเรื่องของเศรษฐกิจครับภาพเลยนะคะว่าเศรษฐกิจดูไม่ค่อยสู้ดีละจากตัวเลขที่ดูดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างประเทศนะคะแถมยังมีความขัดแย้งในภูมิภาคอีกที่เป็นตัวกดดันทำให้เราไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจคุณประกิตคะเราไปดูเรื่องของ Brexit กันบ้างดีกว่าอย่างกรณีของ Brexit เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องของรัฐสภาอังกฤษจะมีการเจรจากันซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะยังไม่ Brexit คือยังไม่ได้ออกจากยุโรปเลยสำหรับอังกฤษแต่เศรษฐกิจบ้านเขาก็ดูแย่แล้วนะคะหลายๆคนตกงานหลายๆธุรกิจต้องปิดกิจการไปตรงนี้เนี่ยเราประเมินว่าเขาออกไม่ออกมีดีลจะ Hard Brexit หรือว่าจะเป็น Soft อะไรเนี่ยเราจะมีผลต่อการกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งไหมคะอย่างแรกนะครับผลกระทบเวลาเราพูดถึงปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันดูเหมือนไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากนะครับผลกระทบที่มันเห็นได้ชัดเลยก็คือเราเห็นตัวเลขส่งออกนะครับของเดือนมกราคมนะครับปรากฏว่าออกมาแล้วมันย่ำแย่มากนะครับมันติดลบหนักนะครับติดลบมากกว่าที่ตลาดคิดไว้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เราขาดดุลการค้าค่อนข้างแรงด้วยนะครับขาดดุลการค้าไปเกือบ 4,000 ล้านเหรียญ นะครับแปลว่าเราประมาทไม่ได้กับสิ่งที่ต่างประเทศเป็นนะครับอย่างเมื่อกี้คุณท็อปได้มีการพูดถึงไปแล้วนะครับว่าเราเห็นสัญญาณถึงเศรษฐกิจยุโรปหดตัวเศรษฐกิจสัญญาณของจีนหดตัวนะครับสหรัฐหดตัวทุกอย่างดูกันที่ PMI ง่ายมากนะครับเราจะดูแล้วเราเฉยๆแต่มันกระทบนะฮะแล้วมันก็จะมากระทบสู่ตลาดหุ้นด้วยย้อนกลับมาที่เรื่อง Brexit ก็คือการที่อังกฤษอยากจะออกจากกลุ่มยูโรโซนนะครับ
ผมมองว่าดีลนี้สุดท้ายแล้วจะไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับวันที่12ถึงวันที่14นี้รัฐสภาอังกฤษก็จะมีการพิจารณานะครับข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ซึ่งคุณเทเรซาเมย์เขาพยายามจะให้รัฐสภาอังกฤษได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่ารัฐสภาอังกฤษก็คงคว่ำกฎหมายนี้ทิ้งไปนะครับคว่ำข้อตกลงนี้มันอาจจะทำให้ตลาดตกใจแต่สุดท้ายแล้วพอคว่ำเสร็จปุ๊บมันจะนำไปสู่เรื่องของการไปพิจารณาว่าในเมื่อข้อตกลงมันไม่สามารถหาบทสรุปได้อย่างนี้เลื่อน Brexit ออกไปก่อนไหมเลื่อนการออกไปก่อนไหมนะครับเราจะได้คำตอบภายในสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีการเลื่อนออกไปคือสิ้นเดือนนี้อังกฤษต้องตัดสินใจออกจากยุโรปแล้วถ้าออกโดยที่ no deal นะครับออกเลยออกแบบ hard Brexit เลยเนี่ยไม่มีข้อตกลงอะไรกันทั้งนั้นอยากออกเลยเนี่ยเชื่อกันว่า GDP ของอังกฤษเนี่ยจะหดตัวรุนแรงนะครับในระดับ 5-10% แต่ถ้าเกิดสมมติเลื่อนออกไปก่อนก็แปลว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ดีลที่จะเลื่อนออกไปก่อนตอนนี้มันมีโอกาสสูงแปลว่าข่าวดีจากเรื่องของทางฝั่งอังกฤษเนี่ยเราอาจจะได้รับในช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ข้างหน้าคือมันไม่มีอะไรนั่นเองนะครับแปลว่าในแง่ของเซนติเมนต์เนี่ยไม่มีปัญหาตอนนี้ที่อังกฤษเจอก็คือว่าภาคธุรกิจของเขาพยายามยาโยกตัวเองออกมานะครับไม่อยากเสี่ยงใครที่มีฐานกำลังการผลิตในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งเป็นภาคการเงินก็พยายามโยกย้ายบริษัทออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาค่าเงินปอนด์มันเลยอ่อนค่าดังนั้นถ้าเกิด Brexit เลื่อนออกไปก่อนสิ่งที่เราจะเห็นก็คือปอนด์มันจะเริ่มแข็งค่าพอปอนด์แข็งค่ายูโรก็จะแข็งค่านะครับอันนี้คือหมายถึงในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับปอนด์เริ่มแข็งค่ายูโรเริ่มแข็งค่าดอลลาร์มีแนวโน้มจะเริ่มกลับไปอ่อนในระยะสั้นพอดอลลาร์เริ่มกลับไปอ่อนสิ่งที่มันจะตามมาตอนนี้ก็คือว่าสกุลเงินต่างๆใน Emerging Market หรือแม้กระทั่งบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยก็จะชะลอการอ่อนค่าหรืออาจจะกลับไปแข็งค่าในช่วงสั้นภาพตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ใน2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยในระยะสั้นนะครับในแง่ของผลจากเรื่องของ Brexit เนี่ยผมมองว่าเป็นโทนที่ดีแล้วก็น่าจะทำให้บาทเนี่ยมีโอกาสแข็งพอบาทมีโอกาสแข็งบวกกับเรามีเรื่องการเมืองจะมีเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็บวกกับปัจจัยนู้นนั้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นอย่างน้อยๆเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้สบายๆนะครับอันนี้ก็คือตอบคำถามเรื่อง Brexit ว่าคือมันดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่มันมีผลแต่มันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องแย่ผมมองว่ายังเป็นในโทนที่ดีสรุปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อน Brexit ออกไปก่อนนะครับถ้ามองอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นปัจจัยบวกสั้นๆนะคะและในขณะเดียวกันค่ะถ้าเรามองก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของการเมืองนี่นะคะปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันกำลังผันผวนอยู่ในขณะนี้มันกดดันในเรื่องของราคาพลังงานอย่างทางด้านของราคาน้ำมันด้วยค่ะคุณท็อปคะหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็มีพลังงานค่อนข้างเยอะตลาดต่างประเทศก็มีพลังงานค่อนข้างเยอะแถมมีข่าวแว่วมาว่ากองทุนต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการขายหุ้นเกี่ยวกับน้ำมันและเอ๊ะมันจะเป็นการเปลี่ยนภาพของธุรกิจไปหรือเปล่าคะแล้วโอกาสของหุ้นน้ำมันมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นสดใสเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะคือต้องบอกว่าโครงสร้างของตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะบ้านเรากับต่างประเทศเนี่ยต่างกันนะครับบ้านเราเนี่ยเวทด้วยน้ำมันค่อนข้างเยอะนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเซกเตอร์พลังงานเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งนะครับแต่หลังจากราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงจากประมาณ120เหรียญเนี่ยลงมาเหลือประมาณ50-60เหรียญ นะครับตัวของเวสต์เท็กซัสเนี่ยฮะทำให้กลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นอันดับ2นะฮะไม่ใช่อันดับ1อันดับ1เนี่ยเป็นกลุ่มของการเงินนะครับพลังงานเนี่ยอันดับ2แต่ถ้าไปดูในดัชนี S&P 500ของอเมริกาฮะพลังงานเนี่ยเซกเตอร์เขาเนี่ยอยู่อันดับ7ถึงอันดับ8นะครับดูในยุโรปเนี่ยอยู่อันดับ5ถึงอันดับ6ฮะอันดับ1ของ S&P 500เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับของยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มการเงินของหางแสงบ้างนะครับหางแสงเนี่ยเป็นกลุ่มการเงินแต่พลังงานเนี่ยนะฮะประเทศไหนๆเนี่ยพลังงานก็ไม่ใช่ลีดเดอร์ถ้าไปดูในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ไทยเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยค่อนข้างใหญ่และเป็นอันดับ2ด้วยท่านถามว่าการกระทบเนี่ยนะฮะถ้าเกิดราคาน้ำมันลงเนี่ย S&P 500หรือหางแสงนะครับหรือในยุโรปเนี่ยกับไทยเนี่ยกระทบต่างกันบ้านเราเนี่ยกระทบหนักกว่านะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะฮะสังเกตนะฮะว่าเดี๋ยวผมมีตารางให้ดูด้วยนะครับขอสวิชมานิดนึงนะครับถ้าดูผลตอบแทนทั่วโลกเนี่ยราคาน้ำมันเริ่มซึมตัวลงนะครับหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดว่าเฮ้ยซาอุราคาน้ำมันปัจจุบันนี้มันสูงไปแล้วนะคุณควรลดลงมานะครับเพิ่มกำลังการผลิต
เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไปมากนักนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็เพิ่มไปถึงกำลังของผู้บริโภคด้วยนะครับที่เน้นคอนซัมชันเป็นหลักนะฮะสังเกตว่าตลาดไทยตอนนี้เนี่ยโดนกดดันโดยกลุ่มพลังงานเป็นหลักปตท.ไม่ไปไหนนะครับสผ.เริ่มลงนะฮะฉะนั้นถ้าดูเนี่ยไทยเนี่ยอยู่อันดับ18ฮะ SE ไทยเนี่ยนะฮะอันนี้เอามาข้อมูลจาก Bloomberg นะฮะ1เดือนย้อนหลังเนี่ยไทยเนี่ยลงมา 1.3% ฮะแต่คุณดูประเทศอื่นสิฮะอเมริกาขึ้น 1.4 ฮะตัวดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยขึ้น 1.5 นะครับตัวของนิเคอินะครับญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมา 3% นะตัวของจีนเนี่ยบวกหนักเลยฮะ12 ถึง 22 เปอร์เซ็นต์นะครับเกาหลีใต้ฮะบวกมา 0.9 นะครับคือประเทศอื่นเนี่ยบวกหมดนะครับที่ลงเนี่ยมีไทยฮะมีมาเลแล้วก็มีอินโดนีเซียนะครับคือประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยก็ลงเหมือนกันหมดนะครับสาเหตุเดียวกันนะฮะคือประเทศเหล่านี้เนี่ยเวทในกลุ่มพลังงานค่อนข้างมากฉันถามว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยแทบไม่กระทบต่ออเมริกาหรือยุโรปเลยนะครับการที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าดีนะครับต่อยูโรโซนแล้วก็ดีต่ออเมริกาด้วยซ้ำนะครับแต่แน่นอนฮะว่ากลับกลายเป็นว่าแย่ต่อเซตอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ขึ้นนะฮะหรือแค่ทรงๆเนี่ยนั่นคือดัชนีเซต50เนี่ยนะมีโอกาสอันเดอร์เพอร์ฟอร์มต่างประเทศนะครับซึ่งปีที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับอเมริกาเนี่ยทำนิวไฮนะฮะดาวโจนส์ทำนิวไฮ S&P 500ทำนิวไฮนะครับแต่ไทยเราก็ยังไม่ไปไหนนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เล่นยากมากนะมันเชื่อว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันยังโดนกดดันต่อไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นยากแล้วนะครับไม่น่าจะผ่าน60แต่ถามว่าลงเยอะไหมก็ลงไม่เยอะฮะดาวไซด์เนี่ยมองไว้ที่50เหรียญต่อบาร์เรลนะครับด้านบนเนี่ยมองไว้ที่60เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพราะถ้าขึ้นแรงเกินไปฮะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยยังคงถดถอยอยู่นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อประเทศอเมริกาและยุโรปนะครับรวมถึงจีนด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันค่อนข้างมากนั้นเราเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยไม่ไปไหนเนี่ยจะทำให้กลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับในระยะถัดไปฮะค่ะแต่จะกลายเป็นผลดีในเรื่องของต้นทุนการผลิตแทนใช่ไหมคะถูกต้องครับนะคะก็ดูน่าจะผ่อนคลายในเรื่องของความกดดันด้านต้นทุนกันไปนะคะอ่ะเราหลายๆคนเนี่ยนะคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คุณท็อปบอกว่าตลาดหุ้นเล่นยากสะกิดใจใครหลายๆคนนะปีที่แล้วว่าเล่นยากแล้วขึ้นมาค่อนข้างผันผวนมาปีนี้ต้นปีนี่ขึ้นนะแต่มันก็ผันผวนเหมือนกันคือขึ้นปุ๊บกำลังดีใจกำลังจะได้กำไรเอ้าลงมาอีกแล้วก็เทขายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาขึ้นใหม่เอายังไงกันแน่นะตลาดหุ้นไทยนะคะหลายๆคนค่อนข้างบอกว่าปีนี้เนี่ยขึ้นจริงแต่ก็เล่นยากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอ่ะจากประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมันไม่ใช่มีเพียงแค่ปัจจัยแค่ 2-3 อย่างเท่านั้นที่กดดันตลาดหุ้นไทยยังมีเรื่องของการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะคะที่เพิ่งประกาศออกมาด้วยแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะคะไหนๆคุยเรื่องต่างประเทศแล้วคุยเรื่องสงครามการค้าให้จบไปเลยแล้วกันสงครามการค้าค่ะคุณปิงคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราประเมินมันเป็นผลกดดันทำให้ต่างประเทศรวมไปถึงประเทศไทยเองเศรษฐกิจชะลอตัวตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีแล้วเขาเริ่มยิ้มแย้มเจรจากันได้โอกาสของข่าวดีที่มันจะสิ้นสุดกันไปเลยมีโอกาสไหมคะก็มันก็จะเป็นข่าวมีอันนึงที่อาจจะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับก็คือวันที่26มีนานี้เนี่ยก็จะมีการนัดพบกันนะครับระหว่างคุณทั้มกับคุณสีเจิ้นผิงถ้าเราย้อนความกลับไปตอนที่เขานัดพบกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนยาวมาจนถึงต้นเดือนธันวาปรากฏว่าพอการพบปะกันเนี่ยมันมีไปในทางที่ดีวันนั้นตลาดหุ้นไทยน่าจะบวกขึ้นมาประมาณ20กว่าจุดได้ 20-30 จุดนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับในทางที่ดีแปลว่าวันที่26-27เนี่ยก็ถ้าเขาคุยกันได้นะครับหรือมีทรายว่าจะคุยกันได้ดีตลาดหุ้นก็จะขึ้น26-27นี้นะครับเฝ้าดีๆไว้นะฮะ26-27จุดก็หวังว่านะครับคือผมชอบมีการตั้งสมมติฐานว่าถ้ามันจะคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องมันจะนัดพบกันทำไมเอ้าก็ดูเขานัดพบกับคิมจองอึนยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับ
อันนั้นก็แปลกใจนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่าผมก็อย่างที่บอกว่าผมชอบมองอะไรในแง่ดีคือคนเราถ้ามันจะแบบมาเพื่อจะมานั่งไฟกันเนี่ยมันจะมานั่งเจอกันทำไมเพราะนั้นภาพไม่ดีเปล่าๆวันที่26เนี้ยมันก็พอมีเรื่องให้ลุ้นแต่ว่าผมว่ามันมีเรื่องนึงล่าสุดที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศาลแคนาดาเขามีการพิจารณาเรื่องของคุณเมิ่งหวังโจหัวเว่ยคุณเมิ่งหวังโจเป็น CFO ของหัวเว่ยนะครับปรากฏว่าก็แค่เรียกมาเพื่อเขาเรียกว่านัดพร้อมเรียกมาเพื่อบอกว่าจะมากำหนดรายละเอียดคือไม่มีการตัดสินอะไรเขาบอกว่าจะมีการนัดสืบพยานนัดแรกเนี่ยนู่นเลยพฤษภาแปลว่าคดีของคุณเมิ่งเนี่ยจะส่งไม่ส่งไปอเมริกาเนี่ยอีกนานมากเพราะว่านัดแรกอ่ะยังเป็นพฤษภาเลยกำลังจะบอกว่าโทนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยาวมันเป็นเรื่องยาวไม่ต้องหวังว่าจะมีข้อสรุปนะครับเพราะว่าข้อสรุปก็คือจะมีทั้งข้อสรุปที่ดีกับไม่ดีเพราะว่าไม่ต้องหวังมันอีกนานนะครับแล้วก็อย่างที่คุณท็อปได้บอกในตอนแรกก็คือว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยสหรัฐเนี่ยได้เลื่อนการขึ้นกำแพงภาษีออกไปก่อนนะครับแม้ว่าทรัมป์อาจจะมีลูกเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการทวิตเตอร์อยากจะให้จีนเนี่ยลดกำแพงภาษีพวกสินค้าเกษตรดูเหมือนจะแบบขัดแย้งกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยแต่โดยภาพรวมแล้วเรื่องนี้สงบคำว่าสงบคือมันไม่ได้มีอะไรแย่ไปกว่าเดิมนะครับมันไม่ได้มีอะไรแย่ไปกว่าเดิมทุกวันนี้ก็ยังเก็บภาษีกันอยู่ก้อน 50,000 แล้วก็ก้อน 200,000 ค่ะเองแต่ว่าก้อน 200,000 ไม่ได้เก็บเพิ่มแล้วก็ตัวก้อน 250,000 ยังไม่เก็บค่ะแค่นี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรดีนั้นเราก็เป็นแค่ได้แค่เซนติเมนต์เรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมันก็เลยเป็นแค่ตัวกระตุ้นทำให้หุ้นเนี่ยเด้งขึ้นมาตามอีเวนต์สั้นๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมายอมรับความจริงว่าการค้าโลกกำลังมีปัญหานะครับตราบใดก็ตามที่กำแพงภาษีระหว่างกันไม่ได้หายกันไปหรือไม่ได้ลดลงจากปัจจุบันยังไงก็คือเราก็คงไม่ได้หวังที่จะเห็นตัวเลขการส่งออกหรือตัวเลขปริมาณการค้าโลกกลับขึ้นมาดีในเร็วๆนี้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเก็งกำไรเราก็ต้องรู้ว่าเก็งกำไรกับเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องสั้นๆแล้วนี่คือโดยสรุปก็คือเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐกับจีนเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะผมว่า26-27เนี้ยตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับในทางที่ดีนะเราก็ไม่ต้องมองอะไรไกลๆมากตอนนี้ขอเอาสั้นๆก่อนว่าถ้าเราอยากจะเก็งกำไรกับเรื่องนี้เราอาจจะสามารถทำรีเทิร์นได้ในช่วงปลายเดือนนี้ได้กับเรื่องนี้แต่ปลายเดือนนี้มันก็มีเรื่องของการเลือกตั้งให้เราลุ้นไงก็กลายเป็นว่าเป็นซีรีส์เลยไงใช่ไหม20เนี้ยมันก็จะมีการประชุม FOMC เราเห็นตัวอย่างจาก ECB ไปแล้วเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมามีการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าเฮ้ยเขาอาจจะคัด GDP ลงมานะมองเบ้า GDP ลงมาแย่แต่อย่างที่เป็นอยู่ทุกครั้งว่า ECB ไม่เคยยอมให้เศรษฐกิจตัวเองเนี่ยหดตัวได้นานเขาพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือโดยไม่สนใจอะไรเพื่อทำให้เศรษฐกิจตัวเองกลับมาแล้วรอบนี้เนี่ยกลับมาใช้ TLTRO อีกแล้วนะถ้าเราย้อนความกลับไปเมื่อตอนประมาณปี58-59เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย ECB ก็ใช้ TLTRO คู่ไปกับ QE เหมือนกันโอ้ตลาดหุ้นยุโรปขึ้นปีนั้น 20% นะเพราะนั้นรอบนี้โอเคเราอาจจะมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอแต่ด้วยความที่เศรษฐกิจชะลอนะครับแต่เครื่องมือมันยังมีอยู่ไงเขาก็ใช้เครื่องมือในการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจตลาดหุ้นซึ่งมันเป็นตลาดที่มันมีความอ่อนไหวสูงนะครับมันไม่ได้รอว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงหรอกมันแอคชั่นไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันจะตอบรับในทางที่ดีก่อนนะครับเราอาจจะตกใจกับเรื่องการคัด GDP แต่สุดท้ายแต่มันใช้เครื่องมืออยู่ทุกอย่างมันดีเองตลาดก็จะตอบรับในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการประชุม FOMC ในวันที่20นี้ผมเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐก็จะส่งสัญญาณในโทนการใช้นโยบายการเงินที่มันผ่อนคลายลงจากที่เมื่อปีที่แล้วนี่คือตึงตัวมากๆปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นมันแย่หนึ่งในเหตุผลเลยก็คือธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากๆปีนี้มีนาคมนี้จะส่งสัญญาณที่มันผ่อนคลายมากขึ้นไปอีกเป็นข่าวดีละใช่ไหมครับวันที่12มีเรื่อง Brexit ใช่ไหมครับเป็นข่าวดี20ก็ FOMC ก็ดีอีก24เลือกตั้งก็ลุ้นๆว่าดีเสร็จปุ๊บ26เพราะนั้นเนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเก็งกำไรสั้นๆอ๋อผู้ชายมองโลกแง่ดีเขามองกันอย่างนี้นี่เองนะคะคุณท็อปคะมองอะไรก็ดีไปหมดฟังดูแล้วรู้ใจชื้นเรามองต่างไหมคะมันมีโอกาสที่จะพลิกผันไหมคะหรือว่ามันมีประเด็นต่างประเทศอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นประเด็นกดดันทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะจริงผมว่าสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลเนี่ยคือความไม่แน่นอนอะไรที่เลื่อนออกไปเนี่ย
นั่นคือไม่ดีทั้งนั้นนะครับเช่นสมมติสงครามทางการค้าเจรจาแล้วยังไม่ลงตัวเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนสมมตินะเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนคนไม่ชอบฮะขึ้นก็ขึ้นไม่รอดนะครับมาดู Brexit บ้าง Brexit มีการเจรจากับยุโรปเลื่อนออกไปอีกนะครับคือผมเชื่อว่า No Deal เนี่ยไม่น่าจะเกิดอยู่แล้วหรือว่า Hard Brexit เนี่ยไม่น่าจะเกิดฉะนั้นการเลื่อนไปเนี่ยนั่นก็คือคนก็ยังตะกุกตะกักคือมันยังตัดสินใจไม่ได้นะครับหรือว่าเรื่องการเมืองคือถ้าจะบวกเรื่องเดียวเนี่ยคือเรื่องของการเมืองบ้านเราเพราะคงไม่มีเลื่อนเลือกตั้งถูกไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่จบแน่ๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะผมว่าเป็นปัจจัยที่สามารถบวกระยะสั้นทั้งสิ้นเพราะอย่างน้อยคือโอเคแหละมันมีอีเวนต์เลือกตั้งหลังจากที่เราไม่ได้มีมานานมากนะครับถามว่า250สว.มีผลไหมมีผลนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครออกมาคัดค้านคือต่อให้โหวตไปเนี่ยนะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์กลับมาอีกเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นด้านบวกเหมือนกันอย่างน้อยมันคือชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารงานต่อส่วนเศรษฐกิจพูดถึงระยะยาวอ่ะต้องดูอีกทีฮะว่าครม.ที่ตั้งเข้ามาเนี่ยจะมีนโยบายเศรษฐกิจแล้วทำตามที่พรรคการเมืองนะฮะพลังประชารัฐเนี่ยพูดไว้หรือไม่อันนั้นเนี่ยต้องรอดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเลือกตั้งจบเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยเป็นบวกก่อนนะครับระยะสั้นคือแน่นอนว่ากองทุนเนี่ยนะฮะมีการเข้าใส่ตูมตามก่อนแน่นอนเลยนะแล้วผมว่าเป็นจังหวะที่เราเนี่ยสามารถฟอลโล่ได้สั้นๆนั่นผมว่าก่อน24นะครับก่อน24เนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกำไรได้รอบนึงก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ตุ๊บตั๊บตะลุมบอลเนี่ยนะฮะไปได้ไม่ไกลฮะไปได้ไม่ไกลเพราะสุดท้ายก็ต้องกลับมาดู earning ระยะสั้นอยู่ดีนะเพราะว่า earning เนี่ยนะฮะที่ออกมาไตรมาส4เนี่ยมันไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับผมกลับไปที่สไลด์ดูก็ได้นะฮะท่านเชื่อว่าการเมืองตุ๊บตั๊บเนี่ยเป็นไปได้ฮะอาจจะ 1,680 ถึง 1,700 ให้เต็มที่เนี่ยคือ 1,700 เลยต่อให้ใครชนะการเลือกตั้งก็เป็นด้านบวกหมดไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยนะครับต่อให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งได้ส.ส. อันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลบางคนมองว่าตลาดจะลงไหมอาจจะไม่ลงนะครับอาจจะไม่ลงนะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายคือมันชัดเจนว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็กองทุนเนี่ยเขาเอาเม็ดเงินรออยู่แล้วนะครับสังเกตได้ชัดเลยนะฮะยุบพรรคไทยรักษาชาติไปแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยกองทุนเน็ตซื้อนะครับแล้วเม็ดเงินเนี่ยเข้าเลยสังเกตว่าตัวใหญ่เนี่ยขึ้นกับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของพลังงานนะครับCPO นะฮะในกลุ่มของคอมเมอร์สในกลุ่มโรงพยาบาลมาหมดฮะหุ้นใหญ่มาทั้งแผงหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยกลับกลายเป็นว่าซึมเศร้านะฮะชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะเก็งกำไรในเรื่องของการเมืองบ้านเราที่มีการเลือกตั้งนะฮะต้องเน้นหุ้นขนาดใหญ่ไม่ใช่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะเพราะว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยไม่ใช่ทาร์เก็ตของกองทุนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ค้ำตลาดระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยสุดท้ายต้องกลับมาดูที่ภาพของ earning นะครับหรือว่าผลประกอบการของบริษัทภาพนี้นะฮะภาพบนเนี่ยเป็นภาพที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ฮะเซอร์ไพรส์คือ earning ที่ออกมาจริงเนี่ยดีกว่าหรือแย่กว่านักวิเคราะห์คาดการปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยนะฮะearning ไตรมาส4เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดการเนี่ยสูงถึง 23% ฮะ earning ต่ำคาดไม่พอฮะปรากฏว่า growth ที่ทำไว้เนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นลดลง 21% คือแย่ทั้ง growth ปีต่อปีแล้วก็ earning surprise ในขณะที่ไตรมาส1เนี่ยเชื่อว่ายังคงเติบโตยากเพราะว่า earning ไตรมาส1ปี61เนี่ยทำไว้ดีนะครับคือจะดีกว่าเนี่ยผมมองว่ายากแล้วนะฮะประกอบกับช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยมกราคมกุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่เงินบาทเราเนี่ยค่อนข้างแข็งค่าในขณะที่เบสหลักของบ้านเราเนี่ย GDP เนี่ยคือส่งออกเนี่ยประมาณ 60-70% นะฮะฉันจะให้ earning ไตรมาส1เนี่ยโตกระฉูดเนี่ยเชื่อว่าทำได้ยากนะครับในขณะที่มาดูภาพอเมริกาฮะด้านบนเนี่ยเป็นตัว S&P 500นะครับ earning ไตรมาส4ของเขาเนี่ยดีกว่าคาดอยู่ 3.5% earning growth เนี่ยโต 12% นะฉันสังเกตนะว่าเม็ดเงินเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ได้ไหลเข้าบ้านเรานะครับไม่ได้ไหลเข้าบ้านเราคือโอเคแหละไหลเข้าในเดือนมกราคมไหลเข้าจริงฮะแต่ถ้าคุณไปดูเป็นรีเจียนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียเนี่ยเงินไหลเข้าบ้านเราน้อยสุดนะเวลาต่างชาติมาดูเนี่ยเขาไม่ได้ทาร์เก็ตแค่ไทยฮะเขาทาร์เก็ตเป็นรีเจียนเลยเข้าอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเข้าในโซนของเอเชียก็ต้องเข้าอะไรฮะไทยฟิลิปปินส์อินโดมาเลถูกไหมฮะถ้าเป็นอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตในโซนเราเนี่ยปรากฏว่าเงินไหลเข้าไทยน้อยที่สุดนะในขณะที่
อันนี้เนี่ยเป็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ฮะหลังจาก earning ไตรมาส4แย่กว่าคาดฮะนักวิเคราะห์เนี่ยมาเริ่มปรับประมาณการ EPS ในเซต50ลงนะฮะสังเกตนะว่าลงเป็นแท่งยาวเลยนะฮะจากประมาณ 78-79 เนี่ยลงมาเหลือ 71.7 ฮะ EPS ของเซต50ถ้าเป็นภาพที่สะท้อนฮะว่าทำไมช่วงนี้หุ้นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยวิ่งนะครับหุ้นใหญ่ไม่ค่อยวิ่งซึ่งสิ่งที่วิ่งเนี่ยในเดือนมกราคมวิ่งได้ค่อนข้างดีเนี่ยกลับกลายเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กฮะเราลองมาดู earning surprise ของหุ้นขนาดกลางฮะตัวนี้เนี่ยเป็นดัชนี SZ ครับที่เพิ่งทำมาในปี2017ต้นปีนะครับ earning surprise เนี่ยสูงถึง 62% ฮะซึ่งผมเชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยหลังเลือกตั้งนะเพราะผมเชื่อว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งไปจนถึงประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยออกแล้วเนี่ยนะฮะถึงปลายเดือนเนี่ยสมมุติถ้ามองเหมือนที่คุณปิงบอกคือจีนกับอเมริกาลงตัวเนี่ยหุ้นใหญ่มาก่อนแน่นอนไม่ใช่ทามมิ่งของหุ้นขนาดกลางและเล็กแต่เดือน4เป็นต้นไปฮะจะเป็นทามมิ่งของหุ้นกลางและหุ้นขนาดเล็กไม่ใช่ทามมิ่งของหุ้นขนาดใหญ่แล้วนะเพราะว่าตุ๊บตับตุ๊บตับกันเนี่ยเป็นแค่ช่วงสั้นนะฮะนะคะหลายๆคนจะได้เห็นภาพนะคะว่าโอ้โหมันมีประเด็นอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยนะคะแจกของกันหน่อยดีกว่าไหนๆนี่เรามากันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแน่นขนาดกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีกระเป๋านะคะจาก Money and Banking TV มาฝากกันนะคะสำหรับคนที่ตอบคำถามได้เฟดจะประชุมวันที่เท่าไหร่คะง่ายๆเลยตอบกันไปแบบนี้นะคะเตรียมเอามือลงก่อนนะคะ1 2 3ค่ะอ้าวไม่มีใครตอบอ่ะคะ26ไม่ใช่ค่ะเอาใหม่นะ1 2 3ไม่ใช่ค่ะเอ๊ะเราจำกันไม่ได้เหรอเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เองเชิญค่ะไหนๆก็เชิญเลยค่ะวันนี้เท่าไหร่คะ20แจกไปเลยค่ะเห็นไหมมันเป็นคำถามอะไรง่ายๆแบบนี้แหละค่ะและสำหรับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็มีการระบุโรคของหุ้นในกลุ่มนะคะต่างๆด้วยนะว่าเขาเป็นโรคอะไรกันบ้างในช่วงนี้นะคะคุณท็อปบอกว่าหุ้นกลุ่มไหนที่เป็นโรคซึมเศร้าโอ้โหตอบง่ายไหมเหมือนเรามาเรียนเรื่องสุขภาพกันเลยพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะหุ้นกลุ่มไหนคะเดี๋ยวก็ไม่ใช่ถูกไหมคะไม่ยังไม่ถูกคำถามเอาใหม่นะหุ้นกลุ่มไหนนะคะที่โรคซึมเศร้าหมายความว่าราคาไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวแพนระบุให้นิดนึงแล้วกันงี้เนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะและมีโอกาสที่จะดีในอีกสักระยะหนึ่งอะแค่เล็กกลางใหญ่คำตอบคือเล็กกลางใหญ่เลือกมาสักอันหนึ่งนะคะ1 2 3ค่ะขนาดใหญ่ยังไม่ใช่ค่ะหุ้นที่อยู่ในเซตส่วนใหญ่ยังไม่ถูกค่ะโอ้ยคำตอบมันตอบง่ายมากเลยนะคะคุณท็อปแพนคิดว่าเอาใหม่ได้เลยค่ะเชิญค่ะโอเคถูกต้องค่ะทั้งสองท่านมีคำถามอยากถามไหมคะหรือว่าแพนถามคำถามยากไปไหมอยากเพิ่มเติมคำถามไหมคะสามารถเพิ่มเติมคำถามได้คุณปิงอยากถามว่าผมมีคำถามอยากถามคนหาดใหญ่ว่าอันนี้นอกเรื่องตอบได้ให้ไปเลยค่ะหนึ่งใบมีท่านใดรู้ไหมว่าทำไมเราถึงไม่มีป้ายหาเสียงเลยหาดใหญ่เนี่ยผมหาไม่เจอเมื่อวานผมก็นั่งรถเข้าไปในเมืองรอบเมืองมีความโหดในคำตอบทำไมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลือกใครอยู่ในใจของเราใช่ไหมคะเย่ไม่อยากรู้จริงอยากรู้คำตอบใครใกล้บอกผมหน่อยอ๋อเหรอเชิญค่ะเขามีเป็นจุดๆค่ะแจกไปเลยค่ะคือมันเป็นจุดๆก็จริงอ่ะแต่ว่ามันคือในเมืองใช่ไหมครับคุณไม่ผ่านจุดที่เขาตั้งเมืองเมืองคือเป็นจำนวนคนที่คือเขาว่าเมืองคือเป็นตำแหน่งหรือเป็นท่านเป็นโลเคชั่นที่มันมีคนอยู่เยอะๆปรากฏว่าไม่มีป้ายแต่ถ้าเราไปดูที่กรุงเทพนะฮะ
คือโถโถเดินไป59เจออีกแล้วคือมันเยอะมากอ่ะมันเยอะซะจนแบบน่ากลัวมากครับขับมอไซค์ยังไม่ได้เลยอ่ะเวลาจะขับริมๆทางฟุตบาทอย่างเงี้ยครับมันก็จะขับไม่ได้เดินก็ไม่ต้องหวังนะจอดรถยังไม่กล้าเลยเพราะกลัวมันจะปีนตกใจเป็นเรื่องนึงที่ผมแปลกใจนะครับก็แต่จริงๆแล้วเรื่องป้ายเนี่ยน่าสนใจนะเพราะมองว่าถ้าลองได้ไปกรุงเทพแล้วไปสังเกตป้ายในกรุงเทพเนี่ยมันพอจะดูได้ออกเลยว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันสามารถพยากรณ์ได้อย่างนั้นเลยเหรอคะมันจะดูได้เลยมันจะรู้เลยอย่าชี้นำห้ามชี้นำคือถ้าเราไปป้ายที่กรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าเวลาท่านไปดูเนี่ยมันจะละลานตาไปหมดมันจะเยอะไปหมดจนเราไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้แล้วก็ยากมากที่เราจะจำเบอร์ผู้สมัครได้จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้จำไม่ได้ผมเนี่ยก็จำไม่ได้อะว่าคนที่เราอยากเลือกคือไม่เคยจำได้จริงๆเพราะมันเยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นเรื่องของแต่ละเขตเนี่ยใช้เบอร์ไม่เหมือนกันผมเป็นแค่ข้ามถนนไปนะมันก็คนละเขตแล้วอ่ะแล้วก็คนละเบอร์นะครับเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าพอจะเดาได้ว่าผลการเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยคะแนนนะครับเดาได้เลยว่ากระจัดกระจายมากๆกระจัดกระจายถูกใจใครแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคือมันมีคีย์ว่าแต่ละเขตเนี่ยใช้เบอร์ไม่เหมือนกันนี่ข้อแรกข้อที่2แต่ละป้ายคล้ายกันมากโดยเฉพาะ3พรรคพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคพลังประชาชนป้ายคล้ายกันเขาใช้สีธงชาติก็คือมีสีแดงขาวน้ำเงินคล้ายๆกันมากมันเลยทำให้เราไม่รู้จะเลือกใครนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเลยไม่ได้สำคัญที่ตัวพรรคมันสำคัญที่ตัวบุคคลตัวบุคคลต้องมีอิทธิพลที่มากเพียงพอหรือเป็นที่รู้จักมากเพียงพอมันถึงจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ผมมองว่ายุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคือสร้างความสับสนให้มากที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าจุดแข็งของสมมติถ้าผมเป็นรัฐบาลปัจจุบันผมจะรู้ว่าจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยก็คืออะไรมีฐานมวลชนที่หนาแน่นแต่ว่าฐานมวลชนของที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีความสับสนง่ายผมใช้คำว่าจะมีความสับสนง่ายแล้วกันดังนั้นฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาถึงจะพยายามที่จะสร้างความสับสนให้มากที่สุดจึงได้เคยมีไอเดียไงว่าในบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่อยากให้มีโลโก้พรรคกับชื่อพรรคเพราะนั้นการให้แต่ละเขตเป็นคนละเขตคนละเบอร์เป็นหนึ่งในเป้าหมายทำให้สับสนการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เลยขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นหลักคะแนนมันก็จะกระจัดกระจายพอขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลเป็นหลักเราถึงได้เห็นการดูดตัวบุคคลนะครับเพราะนั้นถ้าไปกรุงเทพท่านก็จะรู้ทันทีว่าผลการเลือกตั้งอ่ะมันจะออกไปในโทนไหนแต่พอมาหาดใหญ่แล้วยิ่งไม่รู้ใหญ่ไม่รู้เลยไม่มีป้ายหาไม่เจอไม่รู้เลยเนี่ยนะครับแปลกใจมากการวิจารณ์ครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่Facebook Live ของเราจะปลิวไปแต่อย่างใดนะคะยังสามารถดู Facebook Live ของเราได้นะคะถึงแม้ว่าภาพจะไม่ขยับฟังเสียงเอาค่ะคุณท็อปมีคำถามพิเศษอยากถามไหมคะเผื่ออยากถามสักคำถามจะได้แจกของเดี๋ยวเอาไว้ถามช่วงท้ายดีโอเคคุณท็อปนี่เขามีมุกเดี๋ยวเขาจะมีมุกแจกของเขานะคะวิธีการของเขานะคะเราก็ได้มองนะคะมุมมองเชิงบวกนะคะมุมมองในแง่ของความระมัดระวังแล้วก็มองการเลือกตั้งในเชิงบวกแล้วเกริ่นมาสักขนาดนี้งั้นเข้าเรื่องของการเลือกตั้งเลยดีกว่านี่ก็ปูทางไปผู้สมัครหลากหลายพรรคแล้วนะคะมองการเลือกตั้งอย่างไรคุณประกิตพูดไปแล้วส่วนหนึ่งอ่ะให้คุณฮอปมองก่อนละกันนะคะในมุมมองของยวนต้ามองการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านฟันธงแล้วเหรอคะว่าจะมาเป็นท่านเดิมจริงๆนะฮะถ้ามองนักเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่านักรัฐศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยคือผมว่าทุกคนก็รู้ฮะว่าฟันไปในโทนเดียวกันแล้วหลังจากไทยรักษาชาติโดนยุบนะครับว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยนะหรือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมาแน่ๆมีโอกาสมากขึ้นนะครับคือต่อให้ไม่ได้สสส่วนใหญ่นะครับคือเชื่อว่านะฮะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นหลายๆโพเนี่ยเพื่อไทยมาอันดับ1ถูกมั้ยฮะคือโพเนี่ยมาอยู่แล้วเพื่อไทยได้สสเขตเนี่ยน่าจะมากที่สุดนะครับอันดับ2คือประชาธิปัตย์นะครับมาแบบนี้ทุกโพเลยนะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยแต่การเลือกตั้งในอดีตเนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไป40ปีที่แล้วเนี่ยในปีของ2522นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปก่อนปี22อีกไปที่6ตุลาปี19ถูกไหมฮะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยทำคล้ายๆสมัยนี้เลยคือ
สวเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับแบบเดียวกันเลยแต่ว่าสวสมัยนั้นเนี่ยมีไม่ถึง250ฮะมีเพียงแค่225เสียงซึ่ง225เสียงเนี่ยคิดเป็นเกือบ 70% นะฮะคือเกือบ3ใน4ของจำนวนสสบวกสวที่มีนะครับและในขณะนั้นนะพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยนะฮะในปี22เนี่ยการเลือกตั้งหลังจากรัฐประหารนะแข่งขันกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชณขณะนั้นเนี่ยนะฮะนำโดยพรรคของกิจสังคมนะครับได้สสสูงสุดเป็นอันดับ1นะฮะ88เสียงคือสมัยก่อนต้องบอกว่าจำนวนสสเนี่ยไม่มากเท่ากับสมัยนี้ที่มี500นะครับแต่ว่าสสสมัยก่อนเนี่ยมีไม่เยอะนะครับ88เนี่ยนั่นคือเยอะมากแล้วนะฮะแล้วคะแนนนำเนี่ยทิ้งห่างเลยแต่ปรากฏว่าแบบเดียวกันเลยฮะคะแนนมันกระจัดกระจายฮะกระจัดกระจายฮะพรรคของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยได้190ที่นั่งฮะแล้วก็พรรคของพันเอกพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยรวมๆกันแล้วได้111ที่นั่งน้อยกว่าถูกไหมฮะน้อยกว่าแต่ว่าได้จัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากอะไรฮะจำนวนสวฮะ225ทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนฝั่งพลเอกเกรียงศักดิ์เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมเชื่อว่าวาทกรรมที่บอกว่าสวเนี่ยสามารถคิดได้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่าการคัดเลือกสวครั้งนี้เนี่ยมาจากคสช.ถูกไหมฮะแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นคนกั่นกรองเบื้องต้นมาก่อนแล้วก็เข้าคสช.ตัดสินอีกทีนึงฉันเชื่อว่าแน่นอนแล้วว่าเกือบ250เนี่ยน่าจะไปฝั่งของพลเอกประยุทธ์ฉันในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักรัฐศาสตร์ไม่ใช่ผมนะออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่ผมคิดนะฮะไม่ใช่ผมคิดผมความรู้การเมืองอาจจะน้อยแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะได้กลับเข้ามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงนะครับโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับเป็นตัวแปรสำคัญว่าจะไปร่วมกับฝั่งไหนซึ่งเท่าที่มองเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ว่าจะเข้าร่วมกับฝั่งของพลเอกประยุทธ์เป็นหลักนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาเป็นอีกเนี่ยนั่นคือเซอร์ไพรส์ระยะสั้นเนี่ยเป็นบวกก่อนนะครับเป็นบวกก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมยังไม่เห็นคือยังไม่เห็นคือเป็นไปได้ยากมากเลยว่าที่เพื่อไทยเนี่ยจะเข้ามาแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือโอเคแหละคะแนนเสียงสสอันดับหนึ่งอ่ะใช่แต่คะแนนเสียงสวเนี่ย250เนี่ยค้ำไว้เยอะจริงๆนะมันเชื่อว่าฝั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะรวมๆกันแล้วเลยนะน่าจะได้เข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคือสสบวกสวนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่คุณปิงบอกไปแล้วว่าคะแนนเสียงครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมาวินก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชนะขาดคะแนนเสียงจะกระจัดกระจายกระจัดกระจายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยโดนวางมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะได้ขึ้นต่อแต่ว่าขึ้นต่อแล้วอยู่นานไม่นานเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเสียงแตกบางคนบอกว่าปีเดียวเดี๋ยวก็ยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งใหม่เพราะว่าไปต่อไม่รอดนะเพราะฉะนั้นการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับคือพลเอกเกรียงศักดิ์สมัยนั้นเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยชนะก็จริงฮะแต่ว่าเป็นได้ไม่นานนะปีกว่าๆฮะปรากฏว่าเจอราคาน้ำมันที่ผันผวนภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถบริหารได้ขนาดนั้นแล้วก็ลงมาฮะทีนี้คำถามผมเลยนะใครเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกเกรียงศักดิ์ฮะใครจำได้ไหมคะยกอย่าเพิ่งยกมือเอามือลงก่อนเอาเตรียมพร้อมในการแจกของรางวัลนะคะใครเป็นท่านต่อไปเอามือลงเอามือลง2 3ค่ะเร็วไปหรอน่าจะยกกันมากกว่านี้นะผมว่าเอาหักใหญ่เนี่ยน่าจะรู้จักคนนี้ดีนะให้โอกาสเลยอ่ะให้โอกาสเอามือลง1 2 3ค่ะใครคะพลเอกเปรมถูกต้องครับเก่งมากนะฮะแล้วก็เป็นชาวหาดใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็พลเอกเปรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอย่างยาวนานมากพี่กองเชียร์น่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะได้เข้ามาเป็นแต่ว่าเป็นนานไม่นานเนี่ยอาจจะเหมือนถึงปีที่แล้วก็ได้นะครับคืออาจจะเป็นได้ไม่นานมากแล้วก็อาจจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็คนที่มาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นได้นานเหมือนพลเอกเปรมสมัยก่อนก็ได้คือถ้าเรามองว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับแล้วก็ผมว่าคนใหม่ที่ต่อจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยดีนะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะดีมากๆเลยก็ได้นะฮะแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครนะฮะแต่ถ้ามองว่าโอเคแหละ
ถ้าหมอดูทำนายเชื่อว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันลิงก์กันเนี่ยก็จะเป็นภาพทิศทางแบบเดิมก็ได้ครับค่ะอ่ะแล้วคุณปิงล่ะคะคุณปิงนี่เวลาที่เราคุยเรื่องการเมืองเขาจะสามารถคุยได้อย่างออกรถออกชาติมากๆนะคะราหูเข้าด้วยปีนี้ย้ายไปราศีไหนต่อราศีไหนแล้วก็ไม่รู้นะปีนี้มีพลังคนรุ่นใหม่อีกกว่า6ล้านคนมันจะเปลี่ยนแปลงพลังคนรุ่นใหม่6ล้านคนเด็กๆไงเด็กๆที่ไม่เคยได้เลือกตั้งดิฉันนี่ก็เพิ่งเลือกตั้งครั้งแรกคุณเชื่อไหมพูดเองตกใจเนี่ยแต่ที่ตกใจนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คุณไม่ถูกเลยนะครับแค่เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ8ปีไปต่อไม่ถูกเลยเนี่ยมุกนี้ครับคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนหาดใหญ่เนี่ยยังชอบประชาธิปัตย์อยู่ไหมครับชอบคุณถามคำถามสุ่มเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าคะไม่รู้ผมก็ถามไงใช่ไหมแต่ว่ารักใครชอบใครคุณห้ามถามเมื่อกี้เนี่ยผมต่อจากเมื่อกี้แล้วกันเราคุยกันว่าคะแนนเสียงมันจะกระจัดกระจายถูกไหมครับนะคะแนนเสียงจะกระจัดกระจายนี่คือหลักสำคัญข้อที่สองเนี่ยมันมีเรื่องการดูดค่ะมีเรื่องการดูดนะครับสองอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้สะท้อนถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งน้อยลงนะครับเรามีการเลือกตั้งมา 3-4 ครั้งที่ผ่านมานะครับแทบไม่ต้องบอกเราก็พอจะทำนายผลได้เลยว่าใครที่จะมาได้เป็นพรรคเบอร์หนึ่งถูกไหมเพราะว่าคนที่รักใคร่ชอบพอประชาธิปัตย์มาเราช้ำใจกับความพ่ายแพ้มาตลอดถูกไหมเราก็จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้หนีไปจากเดิมแต่มันมีคำถามว่าในเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเลือกกี่ครั้งก็มีแต่คนจะเลือกแล้วทำไมยังต้องมีการเลือกตั้งครั้งนี้อีกใช่ไหมในเมื่อถ้าเกิดรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาแล้วจะเลือกทำไมก็อยู่ไปต่อสิถูกไหมครับดังนั้นแปลว่าเกมการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยต่างประเทศนอกจากต่างประเทศจะเป็นเพรสเชอร์สำคัญทำให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยในประเทศเองเนี่ยผู้มีอำนาจก็คือต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วก็มีการวางหมากอะไรที่มันสลับซับซ้อนแล้วก็ดูจากบทเรียนในอดีตต่างๆมากมายเนี่ยมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมมองได้คำเดียวว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ทางด้านการกฎหมายอย่างดีแล้วเนี่ยค่ะแม่งเก่งเลขด้วยมันต้องจบวิศวะมาด้วยมันเทพมากมันต้องคิดคำนวณมาแล้วสักทีโอ้โหมันแบบมันสุดยอดมากเพราะว่าผมนั่งดูแล้วให้คุณคิดได้ยังไงตัวเลขแบบเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งแล้วจัดสรรปันส่วนคือถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักคณิตศาสตร์เก่งๆคุณจะคิดไม่ถึงขนาดนี้เลยนะนะครับมันว้าวมากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยกฎกติกาที่มีอยู่เนี่ยมันเลยทำให้พรรคเพื่อไทยมีความแข็งแกร่งน้อยลงปรากฏว่าในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโพลที่ออกมามีอยู่ของ2เจ้าคือไทยรัฐกับของเครือเนชั่นค่ะสิ่งที่ออกมาก็คือว่าไม่มีพรรคไหนได้ส.ส.เขตเกิน150คนไม่มีไม่มีนะครับไม่มีเพื่อไทยได้ประมาณ140คนส.ส.เขตนะไม่รวมปาร์ตี้ลิสต์นะเพื่อไทย140พลังประชารัฐได้ประมาณ65ประชาธิปัตย์ได้80ที่เหลือก็ไปแบ่งๆกันเนี่ยนี่คือโพนะผมเห็นเราเห็นอย่างเงี้ยเราเชื่อไหมโพนี้ผมเห็นแล้วผมเชื่อเป็นไปได้สูงเพราะเราคุยกันแล้วว่า1คะแนนเสียงกระจัดกระจายนะครับมีเรื่องของพลังดูดมีเรื่องของกฎกติกาที่มันทำให้พรรคเพื่อไทยอ่อนแอลงมันต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นถ้าเกิดบวกบัญชีรายชื่อเข้าไปเนี่ยนะครับบวกบัญชีรายชื่อเข้าไปเลยเนี่ยผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นแบบเดิมพรรคเพื่อไทยจะได้รวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่เกิน190หรือไม่เกิน200พรรคประชาธิปัตย์จะได้ประมาณ110ถึง120พรรคพลังประชาชนจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง90คีย์สำคัญอยู่ที่ตัวเลขจำนวนส.ส.ของพรรคพลังประชาชนถ้าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอย่างที่คุณท็อปได้เกริ่นมาแล้วก็แนะนำให้หรือว่าได้เมื่อกี้ได้พูดถึงให้เราได้ศึกษาเนี่ยคีย์สำคัญก็คือคนที่จะมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมันต้องไม่มีจำนวนเสียงส.ส.ในมือเนี่ยแย่จนเกินไปนักคือที่อยู่ได้ไม่นานก็เพราะว่าสสที่ตัวเองคุมได้ในมือมันน้อยแต่ถ้าพรรคพลังประชารัฐมีสสอยู่ในระดับถึง80คนผมว่า power มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเกมรอบนี้เนี่ยมันชัดอยู่ตรงที่ว่าประชาธิปัตย์จะไปอยู่กับใคร 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์แทงกักถูกปะไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่กับใครนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อ
2-3 วันที่ผ่านมาเราได้ดูคลิปของคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ได้บอกว่าจุดยืนของพรรคพลังพรรคประชาธิปัตย์คือ1เราจะไม่อยู่กับพรรคที่มีประวัติทุจริตหรือเรียกได้ว่าผิดเขาเรียกว่าอะไรเดียวทุจริตเชิงนโยบายนะครับหรือทำผิดโดยสุจริตอะไรเนี่ยแหละคือเขาบอกไม่เอามันก็เป็นอันชัดแล้วว่าเขาประกาศว่าเขาจะไม่อยู่กับใครพอเขาบอกว่าเขาไม่อยู่กับใครเราก็เลยอ๋อรู้แล้วจะมีการจับขั้วได้แล้วเท่ากับว่าตามสมการตัวเลขตอนนี้เนี่ยพรรคอันดับหนึ่งคือเพื่อไทยผมเดาว่าจะต้องมีคะแนนเท่ากับพรรคอันดับ2บวกอันดับ3แปลว่ามันไม่ต้องผสมเยอะเลยตัวเลขจะสู้พอสูสีกันดังนั้นพรรคอันดับ3 4 5พรรคอันดับ3 4 5ก็จะเลือกถูกแล้วว่าจะอยู่กับใครถ้า3 4 5ไปเลือกอยู่กับพรรคอันดับ1เดาได้เลยว่ารัฐบาลนี้จะมีอายุได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะสว.มันเป็นคนละกลุ่มกันเวลาเราจะบริหารราชการแผ่นดินนะครับการออกกฎหมายเนี่ยมันต้องออกโดยสภาล่างแล้วก็ต้องผ่านสภาบนในเมื่อมันเป็นคนละชุดกันแล้วคุณจะบริหารประเทศได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นพรรค3 4 5ก็ไม่โง่เขาก็อยากอยู่นานๆนั้นเขาก็จะมาเลือกอยู่กับ2กับ3ถ้า2กับ3มีตัวเลขที่มากเพียงพอนี่คือจบตัวเลขใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเฝ้าการเลือกตั้งก็คือว่า2กับ3เนี่ยได้ตัวเลขที่จะพอฟัดพอเบี่ยงกับ1มั้ยถ้าได้พอฟัดพอเบี่ยงกับ1ตลาดหุ้นจะตอบรับในทางที่ดีเพราะพรรค3 4 5แทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันก็จะมาอยู่กับ2กับ3แล้วเราก็จะรู้ว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทีมเดียวกับสว.มันพอจะทำให้เราสบายใจได้ว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันน่าจะพอไปได้พอไปได้ตลาดจะตอบรับในทางที่ดีก่อนเลยตลาดจะไม่มองแย่หรอกถ้ามันตัวเลขมันเป็นแบบนี้มันจะโอเคทันทีซึ่งมันเป็นไปได้ไหมที่พลังประชารัฐจะได้ถึง60-80สสเขต60บวกกับบัญชีรายชื่อ20ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าเอาแค่เขาดูดอดีตสสจากเพื่อไทยมาก็โอ้โหตก20กว่าคนแล้ว20-30นะครับแล้วก็ดูดจากประชาธิปัตย์อีกเพราะนั้นผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นในโทนที่ดีส่วนจะอยู่นานไหมนะฮะส่วนจะอยู่นานไหมนะครับเราดูกันที่กติกาสว.เนี่ยมีอายุเรียกได้ว่ามีวาระทั้งหมด5ปีนะครับมีวาระทั้งหมด5ปีฟังผมนะสว.มีวาระทั้งหมด5ปีชุดนี้แล้วภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญบอกว่ามันจะมีมาตราผมจำมาตราไม่ได้ละแต่ว่าหลักการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งจากสสเนี่ย500คนคือ251เสียงอันนี้รัฐธรรมนูญหน้าตาจะประมาณมาตราประมาณ80กว่าแต่ปรากฏว่าที่เลยการเลือกตั้งครั้งนี้มันซับซ้อนก็คือมันไปอยู่ที่บทเฉพาะการมาตรา272ว่าใน5ปีแรกใน5ปีแรกของการใช้รัฐธรรมนูญนี้หลังจากที่มีรัฐสภาขึ้นมาเนี่ยการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้ง2สภาหรือพูดง่ายคือสว.บวกสส.ต้องได้ทั้งหมดเกินกว่า376เสียงพอจะมองเห็นตัวเลขไหมใน5ปีแรกใน5ปีแรกรัฐบาลเนี่ยอายุตามรัฐธรรมนูญคือมีแค่4ปีแต่ว่าถ้ารัฐบาลนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วอยู่ยาวๆให้ครบเทอมเลยเนี่ย4ปีเนี่ยมันก็ยังจะอยู่ภายใต้เกณฑ์เรื่อง5ปีอยู่ดีเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องใช้ระบบนี้อยู่ดีก็คือใช้เสียงสส.บวกสว. 376เสียงแล้วก็ยังต้องใช้สว.ชุดนี้อีกเพราะสว.ชุดนี้มันมีอายุ5ปีผมเลยมองว่าต่อให้รัฐบาลนี้อยู่ไม่นานแต่หน้าตาของรัฐบาลนี้มันก็จะอยู่นานอย่างน้อยๆ8ปีก็อย่างน้อยๆ5ปีแน่ๆคุณได้อยู่ถึง5ปีเพราะว่าใน5ปีนี้อาจจะมีเลือกตั้งอีกสัก 3-4 ครั้งมันก็จะหน้าตาแบบนี้เพราะกติกามันใช้อย่างนี้ถึง5ปีถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดไปเลือกตั้งในปีที่5แต่สว.ชุดนี้ยังอยู่โอ้โหคุณแล้วภายใต้กติกาข้อนี้คุณก็อาจจะยังอยู่ไปได้ถึงปีที่6ปีที่7นะเพราะฉะนั้นภาพมันเลยยังเป็นอะไรที่จะทำให้เราค่อนข้างน่าอึดอัดไปอีกนานพอสมควรสิ่งที่เราต้องลุ้นในครั้งนี้ก็คือเราต้องได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วก็อย่าเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าถ้าต่อให้เปลี่ยนมันก็ยังจะเป็นอะไรที่เป็นรูปแบบนี้มันก็จะอยู่ไปไหนไม่ได้เพราะกติกามันว่ากันไว้นะครับแต่โดยสรุปแล้วผมเชื่อว่าโทนออกมาเป็นในโทนที่ดีแหละแล้วเราก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปก่อนเราจะปรับเพิ่มขึ้นไปถึงเมื่อไหร่หลังการเลือกตั้งนี่คือคำถามที่ดีนะเราจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่เดือนพฤษภาคมต้นเดือนมีอะไรครับพิธีบรมราชาภิเษกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เลือกตั้งไปจนถึงพิธีบรมราชาภิเษกมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าฮันนีมูนพีเรียดแฮปปี้เพราะนั้นบรรยากาศของตลาดอาจจะได้ยาวไปถึงจนเดือนเมษาตลอดเดือนเมษาแต่ว่าหลังจากพิธีบรมราชาภิเษกไปตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยน่ากลัว
พอช่วงนั้นจะมีตัวเลข GDP ออกจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกจะมีเรื่องของตัวเลขกำไรตลาดซึ่งคุณท็อปบอกไปแล้วว่าไตรมาส1ปีนี้เนี่ยมันเสี่ยงนะเพราะว่าไตรมาส1ปีที่แล้วคือทำนิวไฮ 290,000 ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยโอเคกำไรจากกลุ่มพลังงานมันฟื้นขึ้นมานะครับแต่กำไรจากพวกกลุ่มอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มอาหารโดยเฉพาะพวกกลุ่มค้าปลีกบางตัวโดยเฉพาะพวกกลุ่มจีปาถาที่เกี่ยวกับโดเมสติกเนี่ยปรากฏว่ามันแย่มากในช่วงไตรมาส4เนี่ยถ้ามันไม่มีสัญญาณฟื้นในไตรมาส1ปีนี้ตลาดก็จะพังในช่วงปลายเดือนพฤษภาอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นการวางกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราอาจจะเก็งกำไรเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการประชุม FOMC ได้เรื่องของการที่ทำจะพบกับสีเจิ้นผิงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาดีๆเนี่ยไม่นานแค่เดือนหนึ่งแล้วพอไปถึงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้สุดๆเลยนะครับความจริงแล้วระยะเวลาสำหรับเราไม่สำคัญนะสำคัญว่ามันจะขึ้นไปเยอะพอที่เราจะได้กำไรหรือเปล่าพื้นที่ขึ้นก็ผมว่ามันไม่เยอะนะครับเพราะว่า อย่างคุณท็อปบอกว่า 1,700 ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะทำอะไรเราก็ต้องดูที่ valuation เป็นหลักนะครับด้วยความที่กำไรปีที่แล้วมันแย่มากเนี่ยมันทำให้การคาดการกำไรในปีนี้เนี่ยเขาก็วางกดกันลงมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ110บาทต่อหุ้นแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะลงไปถึง108บาทต่อหุ้นเอาตีซะ108ไปเลยแล้วกันนะ108พอมาหารดัชนีปัจจุบันเนี่ย PE มันก็โอ้โห15เกือบ16เท่าค่ะนะครับแล้วไฮสูงสุดของปีที่แล้วมันคือ17เท่าซึ่งตอนนั้นน่ะเศรษฐกิจดีโกรทดีทุกอย่างมีความคาดหวังในทางที่ดีแต่ตอนนี้มันเหี่ยวเหลือเกินเพราะคนไม่ได้มองว่าจะดีแล้วเนี่ยผมคิดว่า16เท่าต้นๆก็เต็มกลืนดังนั้นเนี่ยตลาดเนี่ย 1,700 จะเป็นเลเวลที่เราต้องลดน้ำหนักการลงทุนนะครับตอนนี้อยู่แถวๆประมาณ 1,630-1,640 แปลว่าพื้นที่ขึ้นที่เราจะสบายใจเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณ 40-50 จุดยิ่งขึ้นก็คือยิ่งต้องลดน้ำหนักการลงทุนนะครับแล้วก็มารอดูสถานการณ์กันอีกทีค่ะ